ดีครับช่องโซเลเวอร์นะครับถ้าคุณชอบเกมโซเราคือเพื่อนกันนะครับบทสรุป 100% ของเกม Elden Ring นะครับทั้งเนื้อเรื่องแล้วก็เก็บแพลตนะครับตอนนี้เป็น EP ที่18แล้วนะครับก็ยังอยู่ในโซนลิเอเนียตะวันออกนะครับต่อจากตอนที่แล้วนะครับเมื่อตอนที่แล้วนะครับไปลุยดันเจี้ยนเล็กๆมาดันเจี้ยนนึงนะครับถ้ำน้ำขังนะครับมีมินิบอสเป็นลูกน้องของมาเลเนียนะครับอัศวินเสื่อมสลายนะครับตรงนี้นะครับปราบบอสก็ได้เครื่องรางดาบติดปีกมานะครับแล้วก็วิ่งมาเปิดพรตรงนี้นะครับวิ่งมาเก็บหอกพฤกษาตรงนี้นะครับแล้วก็มาเปิดพรตรงนี้นะครับทำเควสครั้งที่2ของน้องไฮยิต้านะครับที่บริเวณนี้นะครับซากปรักหักพังที่ได้รับการชำระล้างนะครับแล้วก็วิ่งผ่านโซนตรงนี้นะครับโซนที่มีทหารเรียลูคาเลียสู้กับพวกขุนเชิดนะครับเก็บของบนหอคอยนะครับปราบทหารมาราตีลิเอเนียตะวันออกนะครับตรงนี้แล้วก็มาเปิดพรตรงสะพานเมืองหน้าประตูนะครับเป็นสะพานที่ขาดนะครับแต่ว่าเป็นสะพานที่มุ่งไปที่ประตูวิทยาลัยเรยาลูคาเลียทางทิศใต้นะครับแล้วก็ได้เจอน้องไฮยิต้าครั้งที่3ตรงนี้นะครับแต่ว่าผมจะยังไม่นับนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ไปเอาองุ่นชาบิลีมาให้น้องนะครับเดี๋ยวเอาองุ่นมาให้ก่อนแล้วค่อยนับเป็นครั้งเดียวกันนะครับตรงนี้ใกล้ๆก็มีแผนที่ลิเอเนียเหนือนะครับใครอยากจะเปิดก่อนก็ได้นะครับก็วิ่งมาเก็บตรงนี้แต่ผมจะยังไม่เปิดนะครับเหมือนที่บอกไปในตอนที่แล้วว่าอยากจะเคลียร์เป็นโซนๆนะครับถ้าเปิดขึ้นมามันก็จะเยอะนะครับเราก็จะมีทางเลือกเยอะเกินไปอันนี้ก็เหมือนเป็นการบีบตัวเองนิดนึงโอเคน้องนี่จะมาคุยเล่นๆก่อนก็ได้นะครับน้องก็พูดเดิมๆนะครับพูดขอองุ่นขอองุ่นจะตามหาวิวรนะครับ Hello?มาคุยเล่นๆได้ Would you donate any strawberry grapes in your I'm on a pilgrimage เหมือนเดิม So when I eat one of those grapes ก็พูดเหมือนเดิมเลยข้างหน้าตรงนั้นนะครับจะเห็นมีลูกบอลลูนอยู่ยิงให้แตกแล้วจะได้รูนเลเวล6อีกแล้วแต่ไอ้บอลลูนอันนี้จะมีมาริโอเน็ตโดนแขวนอยู่3ตัวยิงแล้วมาริโอเน็ตมันก็จะร่วงลงมานะครับแต่ว่าไม่ต้องไปสู้ก็ได้เสียเวลาไอโซนแผนที่ที่ยังปิดอยู่ผมจะยังไม่ไปนะครับจะได้เคลียร์ไปเป็นโซนๆนะครับเอารูนก่อนไอ3ตัวนั้นก็ปล่อยมันล่วงไปแล้วก็เดี๋ยววิ่งเรียบหน้าผามาตรงนี้นะครับตรงจุดนี้กลมๆจะมีรูนไม่ใช่รูนแร่เลเวล2ให้เก็บนะครับแล้วก็จะมีเพียงพ่นพิษเกาะกันอยู่เต็มเลยจะขี่ม้าเก็บแล้วกระโดดหนีไปเลยก็ได้ถ้าไม่อยากสู้นะครับแล้วก็ไอตอนวิ่งมาเดี๋ยวจะมีล็อบสเตอร์โผล่ขึ้นมาจากน้ำตัวหนึ่งจะสู้ไม่สู้ก็ได้นะครับมันจะโผล่ขึ้นมาแถวๆนี้นะครับโอเคข้างหลังสะพานตรงนู้นก็ไม่มีอะไรนะครับมีกลุ่มเพียงพิษอยู่ใต้สะพานถ้าเข้าไปดูไม่มีไอเทมอะไรก็วิ่งเรียบตรงนี้มาเดี๋ยวจะเจอกุ้งตัวหนึ่งนั่นจะสู้ไม่สู้ก็ได้มาสู้ก็ได้เปรี้ยวครับอยากสู้กับกุ้งไม่เตรียมเลยจะตายแล้วกุ้งมันเก่งครับเก่งจริงโอ้เดี๋ยวลูกเอถ้ามันได้ขวดเลือด2ขวดเลยกินไป2ขวดพอดีเนี่ยครับได้แค่ชิ้นเนื้อขาวก็ไม่คุ้มสู้เท่าไหร่รูนก็ไม่ได้ให้เยอะเราวิ่งเรียบไปตรงที่ปักหมุดนะครับตรงกลมๆนี่นะครับมันจะเป็นเหมือนศาลาอยู่นะครับแล้วก็มีเพียงพวกนี้เต็มเลยเกาะอยู่เต็มศาลาเลยนั่นนะครับมันจะเฝ้าอยู่เต็มเลยแต่เราจะขี่ม้ากระโดดขึ้นมาเก็บแล้วโดดหนีไปเลยก็ได้นะครับ
เนี่ยอยู่ตรงนี้แต่ถ้าใครอยากทำอะไรสนุกๆเดี๋ยวผมทำอะไรสนุกๆให้ดูคราฟไม่ได้อีกอยู่ใกล้มันออกมาไกลๆนิดนึงเดี๋ยวสร้างธนูพิษเอาถูกๆก็พอ10ดอกพอครับเดี๋ยวทำอะไรสนุกๆให้ดูครับไอ้พวกนี้พอติดพิษจะระเบิดครับแล้วจะระเบิดไปโดนตัวอื่นแล้วตัวอื่นก็ระเบิดตามยิง4ดอกแล้วมันจะติดพิษ2 3อ้าวดอกที่3ไม่โดน3มันติดพิษแล้วนะครับ3ดอกเองเชิญชมความบันเทิงครับบ้าบอมากโอเคเอาปักหมุดออกข้างหน้าก็จะเป็นสปิริตสปริงนะครับก็จะไปกระโดดขึ้นไปตรงใกล้ๆตรงที่ทหารเลยามันสู้กับพวกหุ่นเชิดนะครับจะมาโผล่ตรงนี้ตรงที่มีหอคอยที่เราเคยขึ้นนะครับที่ขึ้นไปเก็บคาเลียนเบลดสตาฟนะครับแล้วตรงนี้ก็พวกตรงที่พวกหุ่นเชิดมันสู้กับไอทหารเลยาลูคาเลียเมื่อตอนที่แล้วตรงนี้มีอะไรที่น่าสนใจอยู่จะไม่แวะดูก็ได้นะครับมันเป็นไอรถพ่นไฟที่สร้างเรียนแบบรูปยักษ์นะครับเดี๋ยวเราจะเจอมอนแบบเนี้ยอีกหลายตัวเลยเดี๋ยวจะเจอที่หน้าประตูเลยาลูคาเลียด้วยอันนี้ไม่ใช่มอนนะครับมันจะเป็นรถพ่นไฟแล้วจะมีทหารขับอยู่ข้างหลังส่วนไอ้นี่พวกมาริโอเนตไม่รู้มันลบกับใครตายอยู่แถวนี้แล้วอันนี้ก็พรที่เราเปิดไว้นะครับพรลิเออร์เนียเหนือนะครับถนนลิเออร์เนียเหนือนะครับเดี๋ยวจุดที่จะไปต่อนะครับเป็นเดนเจียนอยู่บริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีรูปปั้นนำทางที่จะชี้แสงไปที่ดันเจียนนะครับมันชื่อสุสานคลิปบอททอมนะครับผมจำชื่อไทยไม่ได้น่าจะแปลว่าริมหน้าผาหรืออะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวไปตรงที่ปักหมุดจะเห็นรูปปั้นนำทางจะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้นะครับเปิดมันก็จะชี้ทางไปดันเจียนชี้ลงใต้ดินนะครับเพราะว่าดันเจียนมันเป็นดันเจียนสุสานอยู่ใต้ดินเดี๋ยวเราจะตรงไปทางนี้นะครับทางขอบฝั่งเนี้ยจะมีพวกศัตรูแบบใหม่เป็นตัวเล็กแต่โจมตีแรงมากแต่ว่าเลือดมันน้อยมันชื่อพวกวอลก้ามิลิเทียนะครับไม่รู้ชื่อไทยชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้วก็พอมาจนสุดตรงนี้จะมีแร่สีขาวเลเวล2ให้เก็บอยู่บนเก้าอี้ไอ้พวกทหารที่ผมบอกนะครับวอลก้าที่กำลังจะเจอเนี่ยก็อันตรายนิดนึงนะครับเดี๋ยวขับไม่ใช่ขับขี่ม้าไปเดี๋ยวจะเห็นรอยเลือดนะครับจะเห็นคนตายอยู่เยอะเลยมันเลือดน้อยครับแต่ว่ามันโจมตีแรงเนี่ยเจอละตัวหนึ่งล็อกเป้าไว้ก่อนครับแล้วก็ยิงธนูดีกว่ายิงไม่โดนจะมีตรงนี้ตัวมันจะมีประมาณ 7-8 ตัวนะครับทั้งหมดข้างหลังนี้น่าจะมีอีกตัวโซนแถวๆนี้จะมี3อยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งครับถ้าจำไม่ผิดจะมีอยู่ประมาณ8ตัว9ตัวได้นะครับตรงนี้ก็ค่อยๆไปครับมันโจมตีติดบลีดนะครับมันจะใช้อาวุธแบบพวกเลื่อยครับค่อยๆไปใจเย็นๆล็อกเป้าแล้วก็ยิงธนูดีกว่าค่อยๆไป
รงนี้น่าจะมีอีกตัวหรือไม่มีแล้วนี่ครับมีอีกตัวครับเห็นมันถือเลื่อยมาครับเป็นเลื่อยแบบว่าฟันแล้วติดบลีดนะครับแล้วก็บางตัวจะใช้มันเหมือนลูกตุ้มหนามข้างหน้ามีอีก2ตัวผมเล่นเป็นเซกิโร่เลยเวลาเดินไปก็ล็อกเป้าไปเรื่อยๆนะครับล็อกเป้าก็จะเห็นละเดี๋ยวมีตรงนี้อีกตัวหนึ่งพุ่มเนี้ยมันซ่อนอยู่ในพุ่มครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นธนูก่อนดรอปมันดรอปของด้วยถ้าเป็นเสื้อผ้ามันอาจจะรู้ชื่อภาษาไทยมันถ้าอาวุธก็เป็นเหมือนเป็นเลื่อยนะครับทหารเลวนะครับชื่อทหารเลวแล้วก็อันนี้ที่ผมปักหมุดแร่สีขาวเลเวล2อยู่ในเก้าอี้ตรงนี้เราเอาปักหมุดออกก่อนแล้วก็ดันเจียนจะอยู่แถวๆตรงนี้นะครับไปที่ปักหมุดนะครับเก็บพืชผักสวนครัวเผื่อได้ใช้ประโยชน์เนี่ยนะครับดันเจียนคลิปบอททอมคาทาคอมชื่อไทยน่าจะเป็นแบบริมผาริมอะไรสักอย่างเป็นดันเจียนสุสานครับสุสานใต้ดินเชิงผานะครับนั่งพักก่อนดันเจี้ยนนี้ก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับสำหรับตอนต้นๆเกมจะมีไอตัวเด็กต้องสาบอยู่ในด่านนะครับเป็นตัวที่เราเคยเจอที่สตอมวิวตัวเดียวนะครับตัวอ้วนๆที่เหมือนซอมบี้ครับที่สตอมวิวเราเจอตัวเดียวดันนี้มีให้6ตัวเลยจุใจมากโอ้ตอบหินแร่เลเวล3ดวงดีมากตรงด้านขวามีอีกตัวนะครับเตรียมตัวเลยบุพพาอินทนินอันนี้เป็นยางลากไม้นะครับลงมาบันไดนี้จะเจอห้องบอสนะครับยังเปิดไม่ได้นะครับบอสเป็นแมว3หัวนะครับเป็นแมวสฟิงค์แต่ว่าชื่อสุนัขเฝ้าสุสานแต่หน้าตาเป็นแมวเดี๋ยวออกไปด้านซ้ายจะเจอตัวนึงมันจะมาฟันเชิงเทียนอันนี้ไม่เข้าใจว่าจะฟันเทียนทำไมพี่ผมแทงเร็วไปมันเป็นแอนิเมชันอมตะอยู่เก็บดอกระฆังแก้ววันนี้นะครับอันนี้เป็นเลเวล2ดันนี้จะมีดอกระฆังแก้วเลเวล3ให้เก็บหลายอันเลยนะครับเอาไว้ใช้อัปเกรดทุลีวิญญาณอันนั้นเป็นกลไกเปิดห้องบอสนะครับเดี๋ยวต้องไปเข้ามาจากห้องอื่นแล้วก็ไกลๆตรงนู้นมีไอเด็กต้องสาบมันจะเฝ้าทุลีอยู่นู่นอยู่ข้างหลังจะเห็นหลังมันอยู่ไกลๆเฝ้าแท่นอยู่เดี๋ยวดึงในตัวนี้ลงมาก่อนครับเดี๋ยวมันก็จะลงมาข้างล่างผมจะกระโดดทำไมชั้นนี้ไม่มีอะไรนะครับทางต่อไปไปข้างหน้านะครับแล้วก็ชั้นล่างเดี๋ยวเราต้องกระโดดไปแต่ยังไม่ไปตอนนี้อันนี้มีเด็กต้องสาบอยู่ในทั้งดันเนี่ยมี6ตัวนะครับไอชั้นล่างเนี่ยมี3ทั้งดันมีอยู่6ถ้าเป็นไปได้ใช้ธนูเก็บมันก่อนเพราะว่าสู้กับมันค่อนข้างเจ็บตัวครับมันโจมตีแรงตัวไหนใช้ธนูเก็บได้ก็เก็บไปก่อนเดี๋ยวมีให้เจออีกเต็มอิ่ม
ามีหน้าหมดเดี๋ยวลงไปเนี่ยมีอยู่ใกล้ๆมันเนี่ยครับอีกตัวหนึ่งซ่อนอยู่หลังกำแพงโอเคเก็บไปก่อนตัวหนึ่งข้างล่างมีดอกระฆังแก้วเลเวล3นะครับแล้วก็มีหินเปล่งเสียงด้วยเปล่งเสียงว่าว้าวเดียวฟูมาตรงนี้ต่อครับอันนี้ระวังฝาท่อกทมครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีร่วงมาตัวหนึ่งสะใจเวลาใช้ธนูพวกนี้ยิงใส่มันได้แล้วสะใจตรงนี้มีอีกตัวหนึ่งนะครับด้านขวาด่านนี้ก็ค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินไอ้รูนี้ไม่มีอะไรเป็นรูที่ธนูพุ่งออกมาเดี๋ยวข้างหน้ามีของใหญ่ครับไอ้เด็กต้องสาบอยู่ชั้นข้างล่างบันไดนะครับเดี๋ยวขอบัฟก่อนแล้วชั้นบนก็มีอีกตัวกลัวไม่จุใจครับนี่มันนอนอยู่รีบแทงหนัก2ทีให้มันทุดจะสู้ยากนิดนึงนะครับตัวนี้แล้วก็เวลาพลาดก็เจ็บหนักอันนี้เป็นดอกระฆังแก้วเลเวล3เดี๋ยวข้างบนมีอีกตัวนึงอยู่ด้านขวาแต่ว่าดึงมาสู้ข้างล่างดีกว่าแล้วก็จะมีห้องที่มีต้องใช้กุญแจดาบหินเปิดมันจะมีอิ้มขว้างหินเวทอยู่ข้างบนนะครับ2ตัวถ้าเราไปสู้ตรงนั้นเราจะโดนไอ้พวกอิ้มรบกวนก็ดึงมันมาสู้ข้างล่างดีกว่านี่ถือขวานมาแล้วดึงมาสู้ข้างล่างครับจะง่ายกว่าโอ้โหผมอ้อมไม่ทันครับถ้าจับนี่แรงครับเมื่อกี้ที่มันแคบนะครับถ้าที่กว้างหน่อยเนี่ยจะวิ่งอ้อมทันถ้าไอ้ท่าที่มันคว้ากอดเรานะครับถ้าพื้นที่กว้างๆหน่อยเนี่ยจะวิ่งอ้อมขวามาแทงหลังมันได้แต่เมื่อกี้ผมติดไอ้เสาอันนี้เดี๋ยวจัดการในอิ้มคว้างหิน2ตัวนี้ก่อนไอ้นี่จริงๆมันอยู่ข้างบนนะครับไอ้นี่มันร่วงลงมาขอเติมเลือดก่อนเก็บของอันนี้ก่อนก็ได้อันนี้เป็นรูนอาร์คนะครับโค้งแห่งรูนของดีเก็บไว้เลยแล้วโล่กันไม่ได้ด้วยถ้าเรามาสู้กับไอพี่อ้วนข้างบนนี้นะครับไอ้สองตัวเนี้ยก็จะคว้างเวทใส่เราทางไปต่ออยู่ข้างบนนะครับตรงนี้ห้องกุญแจดาบหินนะครับข้างในมีหมวกกระจกน็อกซ์นะครับถ้าใครไม่อยากเก็บก็ไม่ต้องเปิดจะได้ไม่เปลืองกุญแจดาบหินนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปเปิดให้ดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับเผื่อใครอยากได้ไม่อยากได้นะครับเก็บไม่เก็บก็ได้นะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหรือว่าการเก็บแพลตนะครับเดี๋ยวข้างในจะมีอยู่ตัวนึงกระโดดลงมานู่นอันนี้นะครับหมวกเกราะกระจกน็อกซ์นะครับก็สวยดีเผื่อใครอยากได้ถ้าไม่อยากได้ก็ไม่ต้องเปิดประตูคราวนี้ขึ้นมาข้างบนต่อครับอย่าลืมเก็บโค้งแห่งรูนตรงด้านหลังนี้นะครับเมื่อกี้ผมเก็บมาแล้วชั้นนี้ไม่มีอะไรนะครับเมื่อกี้ไอ้อิ้ม2ตัวมันจะยืนอยู่ตรงเนี้ย
ตรงนี้จะมีฝาท่อกทม.อยู่แล้วก็มีเกาะอยู่ตรงนู้นตัวหนึ่งแล้วด้านขวาอีกตัวหนึ่งดึงไอ้ตัวด้านขวามาก่อนก็ได้ครับมันจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับยิงไม่โดนแล้วดึงมาสู้ก่อนครับพวกอิมนี่เหมือนจะกระจอกนะครับแต่ว่าถ้าโดนมันลุมนี่ก็หนักนะครับไอ้นี้เดี๋ยวผมจะเหยียบฝาท่อกทม.ให้ธนูยิงใส่มันโหโดนไม่ตายถ้าฆ่าศัตรูด้วยฝาท่อกทม.ได้นี่แบบจะสะใจมากโอเคมาด้านขวานี้ต่อนะครับถึงจะซ้อมเดินมาแล้วก็ยังเดินแบบหวาดระแวงอยู่ชั้นนี้นะครับเดี๋ยวด้านซ้ายจะมีเคียวให้เก็บนะครับเคียวใหญ่แล้วก็ในซอกด้านขวาจะมีดอกระฆังแก้วเลเวล3กับรูนเลเวล3นะครับเดี๋ยวตรงนี้มันจะมีเกาะอยู่ข้างล่างเนี่ยตัวนึงแล้วก็ตรงนี้ตัวนึงเดี๋ยวตรงนู้นมีอีกตัวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตัวนี้มันจะขึ้นมาก่อนเนี่ยมาแล้วล่วงไปเลยไม่ล่วงมีตรงนี้อีกตัวนะครับอันนี้ต้องแบบใจเย็นๆนิดนึงนะครับค่อยๆเดินอันนี้เป็นรูนเลเวล3กับดอกระฆังแก้วเลเวล3นะครับเดี๋ยวเอาไว้อัปเกรดธุลีวิญญาณแล้วก็มาที่ห้องนี้นะครับจะมีเคียวใหญ่นะครับไอเทมตรงกลางแล้วก็มีไออิม3ตัวอยู่ข้างล่าง2ตัวมาดึงมาสู้ทีละตัวได้แล้วก็ในซอกมีฝาท่อกทม.ด้วยระวังดีๆดึงมาทีละตัวครับไม่ต้องรีบใจเย็นๆแล้วก็มีไอตัวข้างบนนะครับขอใช้ฝาท่อกทม.ฆ่าหน่อยมันไม่ตายโดนตัวเองด้วยอันนี้เป็นเคียวใหญ่นะครับไซส์แล้วก็บุพพาอินทนินขากลับก็ระวังเหยียบนะครับเหยียบฝาท่อเนี่ยเจ็บหนักเลยเมื่อกี้ขนาดเอาโล่กันไว้ยังเจ็บเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องลงไปชั้นล่างแล้วนะครับชั้นที่มีไอเด็กต้องสาปที่เรายิงตายไปตัวหนึ่งเดี๋ยวมีอีกตัวอยู่แถวๆนี้เดี๋ยวขอบัฟหน่อยอยู่ฝั่งนู้นจะได้ยินเสียงมันเดินอยู่นู่นท่าที่ต้องระวังก็ท่ากอดนะครับถ้ากอดแบบเมื่อกี้นะครับเราวิ่งอ้อมได้นะครับเมื่อกี้มีพื้นที่ก็เลยอ้อมได้วิ่งอ้อมก็จะรอดนะครับไอตอนข้างบนผมติดเสาวิ่งอ้อมมันไม่ได้อันนี้หัวเป่งเสียงหัวเดือฟูได้มาหลายอันแล้ว
ภาษาไทยแปลว่าเยี่ยมเลยWonderful ไม่ใช่ Wonderful แล้วก็รอบนี้ก็จะวิ่งเก็บของเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ทางไปต่อก็คือรูข้างหน้าตรงนู้นเดี๋ยวเก็บดอกระฆังแก้วอันนี้ก่อนเดี๋ยวมีเด็กต้องสาวอีก2ตัวนะครับนี่กระดูกสัตว์อ้วนป้อมดอกระฆังแก้วไอตัวถัดไปจะมีวิธีปราบง่ายๆอยู่ให้ลงมาถึงตรงนี้ให้ย่องเดินมาเลยนะครับย่องเดินมาเลยเลี้ยวขวาแล้วมันจะมีอันนี้นะครับฝาท่อกทมให้เหยียบใส่มันแล้วรอฝาท่อมันเผยขึ้นมาก็ไปเหยียบใหม่เก็บแบบสบายๆหนึ่งตัวเหลืออีกตัวหนึ่งครับเดินแบบว่าไม่ไว้วางใจห้องนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนจะมีพี่อ้วนอีกตัวหนึ่งนะครับเอาบัฟช่วยหน่อยก็ได้มันเก่งแล้วก็มันจะเฝ้าธุลีวิญญาณเด็กรับใช้อยู่นะครับเป็นธุลีที่เก่งเหมือนกันเป็นตัวถือหน้าไม้ข้างหนึ่งกับอาวุธอีกข้างหนึ่งนี่อันนี้ตัวสุดท้ายครับกันทีเฮ้ย6ตัวอันนี้เป็นธุลีวิญญาณเด็กรับใช้นะครับเก่งเหมือนกันตัวนี้โอเคก็ไปเปิดกลไกห้องบอสด้านขวานี่มีไอเทมให้เก็บอยู่เขี้ยวโบราณก็เปิดกลไกห้องบอสนะครับแล้วก็โดดลงมาเลยขึ้นมาเวลาเดินก็ระมัดระวังฝาท่อดีๆนะเผื่อตรงไหนมีฝาท่ออยู่เดี๋ยวลืมแต่ว่าตรงนี้ไม่มีละก็มาห้องบอสนะครับถ้าใครเสียขวดเลือดอะไรเยอะก็ขึ้นไปพักที่พรก่อนได้นะครับเพราะว่าประตูห้องบอสเปิดแล้วผมไม่เป็นไรน่าจะสู้ไหวบอสเป็นสุนัขเฝ้าสุสานนะครับแต่ว่าหน้าเป็นแมวHP เท่านี้จะพอเรียกทุลีหรือเปล่าไม่รู้กินไว้ก่อนแค่นี้น่าจะพอแมว3หัวจะมาที่เราอย่างเดียวเลยคนไฟโอ้โหตายหมดแล้วโอ้โหเก่งจุงจะแทงหนักซะหน่อยเขาจ้องจะเล่นผมโอเคจะได้ธุลีวิญญาณทหารไคเดนนะครับโอเคก็หมดแล้วด้านนี้ก็โหดนิดนึงนะครับค่อยๆเดินตรงนี้มียางลากไม้
วาร์ปกลับไปต้นด่านได้แล้วโอ้ยขอนั่งพักแป๊บหนึ่งจุดต่อไปนะครับที่จะไปต่อนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางขึ้นมาทางถนนเส้นนี้นะครับตรงมาเรื่อยๆขึ้นมาตรงนี้จนมาสุดที่ตรงจุดนี้จะเป็นกระท่อมภาพวาดนะครับมันจะมาได้2ทางนะครับกระท่อมภาพวาดจะมาทางเส้นนี้ก็ได้หรือว่าจากพรนี้เนี่ยจะเลาะขึ้นมาทางนี้ก็ได้ตรงแถวๆนี้ก็จะมีสปิริตสปริงด้วยโดดขึ้นมาบนนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวจะไปทางเส้นนี้ก่อนนะครับเพื่อจะสำรวจถนนเส้นนี้นะครับเดี๋ยววาร์ปไปที่ถนนลิเอเนียเหนือนะครับเดี๋ยวจะไปปราบบอสอีกตัวนึงนะครับเรือจ้างของทีเบียนะครับตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับมีข้างบนมีโลหิตสัตว์ป่าให้เก็บนะครับมีหมาเฝ้าอยู่สีขาว2ตัวนะครับข้างบนแล้วก็ข้างล่างสีดำอีก3ตัวอันนี้จะเก็บไม่เก็บก็ได้นะครับโอเคตรงไปเลยอันนั้นรูปปั้นที่ชี้ไปที่สุสานเมื่อกี้นะครับมีหมาอยู่ข้างล่าง3ตัวไซบีเรียนฮัสกี้เจอหมาก็แวะเก็บบ้างก็ได้นะครับได้กระดูกสัตว์เรียวยาวข้างบนนี้นะครับจะมีหมาสีขาว2ตัวจะเก่งกว่าหมาดำไอเทมอยู่ตรงนี้นะครับโลหิตสัตว์ป่าเป็นไอเทมประเภทอยู่ในประเภทหมวดพืชผักเหมือนกันใช้คราฟของทางไปต่อนะครับจะผ่านป่าตรงนี้เดี๋ยวจะเจอปูยักษ์กับลูกๆมันอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีหมาอีกนิดหน่อยจะเป็นปูที่มีลักษณะทางกายภาพต่างจากปูที่เราเคยเห็นนะครับแล้วก็จะมีสกิลสามารถพ่นหมอกแห่งความตายออกมาได้นะครับถ้าเราโดนหมอกเราจะติดสถานะเดทมิเตอร์จะขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามิเตอร์เต็มเนี่ยตายทันทีเลยนะครับโดยที่ไม่จำเป็นว่าเลือดจะเหลือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพาไปดูลักษณะของมันผมก็จะไปตามเส้นนี้นะครับไปตามเส้นนี้ไปจนเจอปูตรงนี้นะครับก็ตรงไปที่ปักหมุดนะครับหมาขาวดรอปกระดูกสัตว์เลี้ยวยาวหรือเปล่าขอเช็คแป๊บเก็บติดไว้ครับเผื่อคราฟธนูโอเคไม่ดรอปไอ้พวกที่เกี่ยวข้องกับความตายเนี่ยมันก็จะแพ้พวกท่าศักดิ์สิทธิ์นะครับอย่างไอ้ปูตัวที่กำลังจะเจอเนี่ยนุ่นเห็นอยู่ไกลๆเดี๋ยวดึงมาสู้ไกลๆนิดนึงดีกว่าไปสู้ตรงนั้นมันแคบอยู่ตรงนู้นนะครับมันจะพ่นท่าความตายได้นะครับโอ้ยนี่นะครับนี่ครับจะเห็นว่ามิเตอร์ผิดขึ้นนะครับอันนี้มิเตอร์ค่าเดทนะครับ
เมื่อกี้ให้ดูไม่ได้เพราะว่าต้องสู้กับมันแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูหลังลูกๆมันลูกๆมันจะมีหน้าเหมือนศพก็อดวินที่ใต้สตอมวิวเลยนะครับจะเป็นหน้าแห่งความตายอยู่เดี๋ยวซูมให้ดูนี่นะครับใบหน้าแห่งความตายนะครับแบบพวกที่ติดเชื้อแห่งความตายจะเหมือนหน้าก็อดวินในสตอมวิวเลยแล้วเดี๋ยวจะได้เจอหน้าแบบนี้อีกหลายจุดนะครับในเกมเก็บให้หมดเดี๋ยวจะเจอบอสแล้วเก็บไอ้พวกนี้หมดจะได้ขวดเลือดฟรีครับเติมให้เต็มไว้จะเอาขวดเลือดฟรีแล้วก็บอสทีเบียจะอยู่ตรงนี้นะครับจุดนี้จะสามารถเรียกดีมาช่วยสู้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนไปตรงนี้จะมีเศษเสี้ยวแสงดาราให้เก็บนะครับอยู่ในชามมาม่าเดี๋ยวพอเราเข้าใกล้ตรงที่บริเวณที่มีบอสขี่เรือนะครับบอสทีเบียไอคีไอเทมดวงตาศูนย์จะเกิดรีแอคชั่นนะครับอันนี้เศษเสี้ยวแสงดาราข้างล่างก็เป็นสะพานที่มุ่งตรงไปยังประตูวิทยาลัยเรียลูคาเรียทางทิศใต้นะครับแล้วก็มีน้องคายิต้านั่งอยู่ใกล้ๆตรงนี้ก็มีสปิริตสปริงจัมป์ลงไปข้างล่างได้สปิริตสปริงจะอยู่แถวๆนี้นะครับตรงไหนเอ่ยแถวนี้ก็มีหมาให้เก็บขวดเลือดถ้าใครต้องการฟื้นขวดเลือดเก็บซะหน่อยมีดอกบัวที่หน้าให้เก็บอยู่สปิริตจัมอยู่ตรงไหนวะจะมีสปิริตจัมอยู่ใกล้ๆนะครับโดดลงมาได้อยู่ใกล้ๆนี่แหละนี่ตรงนี้นะครับตรงก่อนถึงชามาม่านิดนึงตรงนี้นะครับจะจำลงไปได้จำลงไปดูเล่นๆจะมาโผล่ตรงนี้นะครับที่มีไฮยีต้าอยู่ตรงพรอันนี้ตรงใกล้ๆพรอันนี้นะครับสะพานเมืองหน้าประตูนี้ลงมาให้ดูเฉยๆครับว่ามีสปิริตจัมตรงนี้เก็บพืชผักสวนครัวหน่อยโดดขึ้นไปหาจุดโดดกลับไปไม่เจออยู่ตรงนี้มองไม่ค่อยจะเห็นโดดกลับมานะครับอันนี้ลงไปให้ดูเฉยๆนะครับเดี๋ยวไปตรงนี้นะครับบอสทีเบียเดี๋ยวพอเข้าไปใกล้ๆนะครับดวงตาศูนย์จะเกิดการวูบไหวนะครับจะมีข้อความขึ้นมาเลยคีย์ไอเทมที่เราเคยได้มาขึ้นยังเมื่อกี้น่าจะขึ้นไปแล้วนะครับผมไม่ได้อ่านแล้วก็ทรายของดีจะอยู่ตรงนี้เรียกมาช่วยสู้ได้แต่ถ้าเรียกดีมาช่วยสู้เราจะขี่ม้าไม่ได้นะครับก็เลือกเอาว่าจะเรียกไม่เรียกชนะตัวนี้ก็จะได้ลากมรณะอันที่3นะครับแล้วก็จะได้ธุลีวิญญาณเป็นโครงกระดูกเหมือนโจรสลัด
มายังดีทางนี้ดีดวงตาศูนย์เพิ่งขึ้นว่าวูบไหวต้องเข้ามาใกล้ๆหน่อยนะครับเมื่อกี้จะขึ้นข้อความดวงตาศูนย์วูบไหวแล้วไปสักไกลเชียวจัดการพวกผีที่มันซัมมอนขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับจะได้ไม่มารบกวนเราค่อยจัดการตัวนี้ตามีหน้าก็น้อยจริงๆดีไม่มาช่วยเลยมาแล้วโดดไม่ถึงอีกขอบัฟเพิ่มหน่อยครับเดี๋ยวบัฟใกล้จะหมดแล้วเป่าเรียกผีดีก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะจะได้ร่างมรณะนะครับกับธุลีโครงกระดูกโจรภูเขานะครับเดี๋ยวร่างมรณะก็เอาไว้ให้บาทหลวงอสูรเกรังนะครับอันนี้เป็นดอกบัวดอกบัวแห่งทรีน่าแล้วก็ตรงนี้จะมีแร่เลเวล3ให้เก็บนะครับแล้วก็ใกล้ๆบริเวณตรงนี้กับตรงนี้จะมีสกาลับขวดเลือดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็สกาลับขวดมานาอีกตัวหนึ่งไปเก็บได้นะครับสำหรับคนที่ขวดเลือดลดอยู่ผมจะจุดตะเกียงทำไมจะได้ยินเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับไอตัวนี้มานาเติมมานาซะเลยแล้วเดี๋ยวไปเก็บกับมันแล้วก็ตรงใกล้ๆมีสกาลับขวดเลือดอีกตัวจะได้ยินเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนี่ครับเติมเลือดซะเลยตรงนี้คือคาเรียนสตัดดี้ฮอลล์นะครับยังเข้าไปไม่ได้ตอนนี้คือเข้าไปได้แต่ว่าจะไปเจอทางตันนะครับต้องไปทำเควสของเลนน่าก่อนคาเรียนสตัดดี้ฮอลล์คือตรงนี้นะครับตรงนี้ก็หอประธานพอลเลอร์เนียนะครับยังไปไม่ได้แล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะครับถ้ามองไปเนี่ยจะเห็นหมู่บ้านอยู่เดี๋ยวค่อยมานะครับมองไปจะเห็นหมู่บ้านจะเห็นพรอยู่เป็นหมู่บ้านของอเล็กซานเดอร์นะครับหมู่บ้านพี่ไหอันนี้จะเต็มไปด้วยไหทั้งหมู่บ้านเลยเดี๋ยวค่อยลงไปทีหลังแล้วก็ตรงใกล้ๆตรงนี้เดี๋ยวจะเห็นเป็นหลุมอยู่อยู่ตรงไหนจะมีหลุมอยู่นะครับใกล้ๆตรงเนี้ยจะเป็นหลุมที่เดี๋ยวในอนาคตอเล็กซานดาจะมาติดอยู่ในหลุมนี้อีกแล้วผมไม่แน่ใจว่าตรงไหนใกล้ๆน่าจะตรงนี้ตรงนี้ครับเดี๋ยวในอนาคต
ประมาณครั้งที่5ที่เราเจออเล็กซานเดอร์นะครับจุดนี้จะเป็นครั้งที่5เขาจะมาติดลมอยู่ตรงนี้แล้วเราต้องช่วยเขาออกอีกแล้วนะครับเขาก็จะมาเฝ้าดูหมู่บ้านของเขาด้วยความคิดถึงนะครับโอเคจบเดี๋ยวมุ่งหน้าไปข้างหน้าต่อตรงใกล้ๆตรงนี้มีหลุมศพอยู่แล้วก็มีไอเทมกิ๊กก๊อกให้เก็บนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตรงถนนเส้นนี้จะมีอัศวินเลนเดลนะครับมาได้ไงก็ไม่รู้มาจากนครหลวงเลนเดลเลยนครหลวงเลนเดลอยู่ทางนี้เลยนะครับมาเดินอยู่แถวนี้ปราบตัวนี้ได้นะครับครั้งแรกจะได้คัมภีร์เวทอินเคนเทชันสายศรัทธามังกรนะครับแต่ว่าจะได้เฉพาะครั้งแรกนะครับเวลามันสปอนเกิดมาใหม่เนี่ยรอบต่อไปจะไม่ได้คัมภีร์อันนี้แล้วนะครับคือจะได้ครั้งแรกครั้งเดียวเดี๋ยวไปตรงนี้ก่อนก็ได้ครับเก็บของกิ๊กก๊อกแล้วก็เดี๋ยวไปกระท่อมภาพวาดกันต่ออันนี้ก็คือคาเลียนสตัดดี้ฮอลล์นะครับเดี๋ยวค่อยมาในอนาคตตรงหลุมศพตรงนั้นนะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าเป็นอะไรน่าเอาหัวแมลงปอนะครับจำได้ละเป็นหัวแมลงปอก็จะมีผีเกิดขึ้นมา3ตัวตรงนี้ตัวหนึ่งตรงนี้อีก2ตัวโอ้โหอันนี้ที่มันฟื้นได้เพราะว่าไอ้ดาบมือซ้ายเป็นดาบที่ฆ่าต้องเป็นดาบมือขวาเป็นท่าศักดิ์สิทธิ์มันถึงจะไม่ฟื้นนี่เป็นหัวแมลงปอครับแล้วก็เดี๋ยวจะเห็นโอ้โหมืดไนท์นั่นเดินอยู่ไอ้ตัวนี้เก่งนิดนึงนะครับโจมตีแรงมากขี่ม้าสู้จะง่ายกว่าแล้วทำไมผมไม่ขี่ม้าสู้ก็ไม่รู อันนี้จะได้ครั้งแรกเท่านั้นนะครับสำหรับคัมภีร์มนตราสายมังกรศักดิ์สิทธิ์นะครับคัมภีร์มนตราลัทธิศรัทธามังกรนี่ผมโชคไม่ดีไม่ได้ดรอปอย่างอื่นของมันเลยคือสามารถมาฟาร์มพวกชุดเกราะอาวุธของมันได้นะครับมันจะเกิดใหม่เรื่อยๆถ้าเราไปนั่งพักแล้วก็มองไปก็จะเห็นกระท่อมภาพวาดแล้วนะครับจะมีพรให้เปิดด้วยอันนี้ภาพวาดชื่อการกำเนิดใหม่นะครับจุดที่จิตรกรวาดเนี่ยอยู่ไกลเลยอยู่หลังแถวๆตรงนี้นะครับแถวๆปราสาทราชวงศ์คาเลียนะครับไกลเลยอยู่เลยแผนที่ไปเลยแผนที่ไปอีกเลยแผนที่ที่เราเปิดได้ตอนนี้โอเคเดี๋ยวไปที่กระท่อมภาพวาดนะครับใกล้ๆกระท่อมภาพวาดมีแร่เลเวล3ให้เก็บอยู่บนเก้าอี้เดี๋ยวไปเก็บแร่ก่อนนะครับแร่จะอยู่บนเก้าอี้นี่เก้าอี้นี้นะครับแร่เลเวล4ครับ4เลยไม่ใช่3แร่เลเวล4นี่คือระดับเลเวลของแร่ก็จะเริ่มบ่งบอกเลยนะครับว่าบ่งบอกความยากของพื้นที่เดี๋ยวเก็บภาพวาดแล้วก็นั่งพักได้ครับเดี๋ยวผมพาย้อนกลับไปดูทางนี้นิดนึงนะครับทางว่ามันไปได้เหมือนกันแล้วก็ไม่ได้มีไอเทมอะไรสำคัญเดี๋ยวจะไปเก็บตกไอเทมใกล้ๆพรอันนี้นิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี่นะครับภาพวาดการถือกำเนิดใหม่กำเนิดใหม่เฉยๆโอเคส่วนไอเทมเดี๋ยวค่อยไปเก็บนะครับอีกนานเลยกว่าจะถึง
จุดที่จิตรกรวาดตรงนี้นั่งพักได้ผมอัพเด็กไปก่อนนะครับเมื่อกี้เราเดินทางมาจากพรอันนี้นะครับถนนลิเอเนียเหนือมาทางถนนเส้นนี้นะครับปราบทีเบียตรงนี้เดี๋ยวผมพาลงไปทางนี้บ้างนะครับมันไม่ได้มีไอเทมอะไรนะครับมีแค่พวกหมาแต่ว่าจะพาไปให้ดูว่ามันมาบรรจบกับพรนี้แล้วเดี๋ยวไปเก็บตกไอเทมกิ๊กก๊อกตรงนี้นิดนึงจะไล่ลงมาทางนี้นะครับอันนี้ก็ไอ้ไนท์ตัวเมื่อกี้นะครับแต่คราวนี้จะไม่ดรอปคัมภีร์เวทแล้วนะครับแต่อาจจะดรอปอุปกรณ์ของมันซึ่งก็เป็นของที่ดีหมดเลยนะครับเสื้อผ้าอาวุธว่าหลบไม่นึกว่าจะหลบพ้นเก่งครับมันเก่งโอ้โหโอ้โหดีไม่โดนสายฟ้ามันชนะนี่ได้ขวดเลือดเลยได้หมวกนะครับไอชุดก่อเครื่องป้องกันของมันนี่ดีหมดเลยนะครับอาวุธก็ดีมาฟาร์มได้โซนนี้ก็มีแต่หมาครับเหมือนมีไว้แจกขวดเลือดนะครับคือพอฆ่าหมดก็จะได้ขวดเลือดเพิ่มอย่างแก๊งนี้ก็เหมือนกันถ้าฆ่าหมดก็ได้ขวดเลือดก็มาฟาร์มฟาร์มขวดเลือดได้ไม่ใช่ฟาร์มขวดเลือดมาเติมขวดเลือดได้ครับแล้วก็ฟาร์มกระดูกสัตว์เรียวยาวได้หมดก็จะได้ขวดเลือดครับแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยอีกหลายจุดเหมือนเกมตั้งใจเอาไว้ให้เติมขวดเลือดนะครับแล้วก็ไอเทมก็ไม่มีอะไรบนนี้ก็ไม่มีอะไรขึ้นมาดูให้เคลียร์ไม่มีอะไรครับข้างล่างก็เป็นหมาเนี่ยครับมันจะเป็นทางลงไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นซอกนะครับไม่มีไอเทมระหว่างทางจะมีหมาพวกนี้ไม่ต้องสู้ก็ได้เสียเวลาก็จะมาโผล่ตรงพรนี้นะครับมันสามารถผมมาให้ดูว่ามันขึ้นไปได้ทั้งสองฝั่งตรงนี้ก็ไฮยีต้าที่เจอตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับตรงใกล้ๆพรตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีไอเทมกิ๊กก๊อกให้เก็บอยู่ชิ้นนึงจะไม่เก็บก็ได้ผมยังไม่ได้พามาเก็บเอาปักหมุดออกก่อนตรงนี้นะครับจะมีหมีใหญ่เฝ้าอยู่ตัวนึงเป็นแค่ชิ้นเนื้อนะครับจะไม่เก็บก็ได้เมื่อกี้ตอนต้นคลิปก็ลืมพามาตรงนี้เดี๋ยวเลยที่ปักหมุดไปนิดนึงไม่ค่อยคุ้มค่าต่อการต้องมาสู้กับหมีนี่ดูเลือดคนครับแล้วจะมีไอเทมอยู่ข้างหน้ามันเดี๋ยวผมจะให้ดูไอเทมมองมุมนี้ไม่เห็นไอเทมเนี่ยนะครับจะเห็นไอเทมอยู่ข้างหน้ามีเป็นแค่ชิ้นเนื้อนะครับถ้าไม่อยากเก็บก็ไม่ต้องเก็บบัฟหน่อยก็ได้หมีมันเก่งโอ้โห
โอ้โหคุ้มหรือไม่มีโล่ครับยังโดนอีกครับคุ้มไหมครับการมาสู้กับหมีเพื่อชิ้นเนื้อไม่ค่อยคุ้มนะครับพูดตรงๆว่ามาสู้กับหมีเพื่อไอเทมชิ้นนี้นะครับชิ้นเนื้อเท่านั้นเองแล้วก็ข้างล่างพรตรงนี้นะครับจะมีแก๊งเพลียงอยู่แล้วก็มีชิ้นเนื้อขาวไว้เก็บเมื่อกี้ชิ้นเนื้อแดงไกด์นี้ก็บอกว่าจะพาเก็บทุกอย่างนะครับของกิ๊กก๊อกก็เลยพาเก็บไปด้วยเลยนะครับกลับไปที่พรนี่โซนแถวนี้ก็จะหมดแล้วนะครับไอ้นี่ตอนต้นคลิปผมลืมพามาเก็บไอ้ชิ้นเนื้อเมื่อกี้แต่นึกขึ้นได้เมื่อกี้เลยพามาเก็บตกตรงนี้ให้คราฟธนูเพลิงไว้เลยแล้วรอชมความบันเทิง10ดอกพอจะมีชิ้นเนื้อขาวอยู่ครับจะมีเพลียงอยู่เต็มเลยนะครับแล้วก็ยิงธนูพิษใส่มันนะครับให้ติดพิษสักตัวหนึ่งพอมันเริ่มสายหัวอย่างนี้ก็รอชมความสนุกสนานเข้าไปรอหมอกหายก่อนนะครับค่อยเข้าไปมีแค่อันนี้นะครับโอเคชิ้นเนื้อขาวเดี๋ยวโซนเรียบฝั่งนี้เดี๋ยวผมพามาสำรวจทีหลังนะครับเดี๋ยวกลับไปที่กระท่อมจิตรกรต่อสำหรับตอนนี้นะครับก็จะจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับจบไว้ที่ตรงกระท่อมจิตรกรนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้าเร็วๆนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ